สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บมาสอนทำท่าจตุรังกาค่ะท่าจตุรังกาเป็นท่าที่ทำบ่อยกันมากๆเลยในคลาสโยคะนะคะถ้าใครไปสตูดิโอโยคะหรือว่าแบบห้องที่สอนโยคะในฟิตเนสเป็นประจำก็จะรู้ว่าเป็นหนึ่งในท่าที่ทำทุกคลาสเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ท่าง่ายเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะมีท่าอื่นที่เราต้องทำทุกคลาสแล้วเป็นท่ายากอย่างเช่นท่านาตาราชาสนะแบบเต็มสมมติว่าทุกคลาสสอนเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาจนแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นท่ายากมากจริงไหมคะจตุรังกาก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเป็นท่าที่เข้าใจผิดว่าไม่ใช่ท่ายากทั้งที่จริงแล้วเป็นท่าที่แอดวานซ์มากๆเลยการที่จะทำให้ได้เนี่ยจะต้องมีความพร้อมหลายอย่างประกอบกันตั้งแต่ความยืดหยุ่นและวงการเคลื่อนไหวที่มากพอของข้อมือไม่ใช่ข้อมือทุกคนนะคะที่จะสามารถรับวงการเคลื่อนไหวแบบจตุรังกาได้เพราะว่าเป็นการที่เราหักข้อมือมาเป็นในองศาที่ค่อนข้างจะแคบนอกจากนี้ก็ต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไตรเซปในการหนีบเข้ามาถ้าเกิดไม่ใช่เป็นวงการโยคะถ้าเป็นวงการฟิตเนสเขาจะเรียกการวิดพื้นแบบนี้ว่าเป็นการแบบtricep push up ก็คือการใช้ tricep ในการ push up ปกติ push up จะกลางใช่ไหมมันจะใช้หน้าอกมากกว่าแล้วก็จะใช้กล้ามเนื้อแขนช่วยเป็นไบเซปมากกว่าถ้าเกิดว่าเราหนีบข้อศอกเข้ามาเนี่ยมันจะต้องใช้กล้ามเนื้อ tricep ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่มัดค่อนข้างจะเล็กการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยแปลว่ามันไม่พอมันต้องใช้อย่างอื่นด้วยต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างมากกล้ามเนื้อหน้าอกก็ต้องร่วมด้วยแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่องศาของมันก็ใช้ได้แค่นิดเดียวต้องใช้กล้ามเนื้อขาร่วมด้วยเพราะถ้าขาหนักถ้าเกิดว่าไม่ใช้กล้ามเนื้อก้นไม่ใช้กล้ามเนื้อขาช่วยยกลำตัวช่วงล่างมาเลยก็จะทำไม่ได้ค่ะก็จะกลายเป็นท่าแบบเบี้ยวๆแอนเราทำไปสักพักก็จะแบบไม่รู้สึกสบายตามเท่าที่ควรถ้าจตุรังกาเป็นท่ายากค่ะก่อนจะเริ่มเราต้องตกลงกันก่อนวันนี้เราจะใช้บล็อกนะคะใช้สายในการลองเข้าท่ากันเพื่อให้เราเข้าท่าได้อย่างเพอร์เฟกต์และสมบูรณ์ตกลงไหมเราเตรียมบล็อกมา2ก้อนนะคะแล้วก็สาย1สายเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจว่าเราต้องทำจตุรังกาไหมคำตอบคือไม่ต้องทำค่ะการทำท่าจตุรังกาเนี่ยมันช่วยทำให้หน้าท้องแข็งแรงช่วยให้หัวไหล่แข็งแรงช่วยให้กล้ามเนื้อรอบหลังรอบลำตัวรอบสะโพกแข็งแรงซึ่งเราก็เรียนรู้อยู่แล้วว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันสามารถทำได้หลายท่าถ้าเราไม่ทำท่าจตุรังกาแบบเต็มเลยในชีวิตก็ไม่ได้หมายความว่ากล้ามเนื้อส่วนเหล่านี้จะไม่แข็งแรงสักหน่อยนะคะแล้ว2ถ้าเราอยากทำแต่เรายังไม่พร้อมเราจะทำยังไงได้บ้างทำได้คือมี2ทางเลือกทางเลือกแรกคือทำแบบปรับท่าให้เหมาะกับเราอย่างแรกนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ทำท่าเต็มเพราะเรายังไม่พร้อมใช่ไหมไม่พร้อมแปลว่าอะไรไม่พร้อมแปลว่าทำได้แต่ผิดเดี๋ยวจะทำท่าผิดให้ดูดีไหมทำท่าผิดให้ดูจะได้รู้ว่าผิดเป็นยังไงทำท่าแบบผิดคือลงไปปุ๊บก้นชี้เห็นก้นไหมคะก้นยกขึ้นหรือว่าลงไปปุ๊บก้นหย่อนนะคะอย่าคิดว่ามันตลกแล้วไม่มีคนทำนะคะมีคนทำจริงๆแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวันถ้าเกิดว่าครูไม่เข้าไปหาแล้วบอกว่าหยุดแล้วมานั่งทำความเข้าใจกันใหม่ก็จะทำผิดต่อไปนะคะถ่ายคลิปตัวเองมาดูว่าเราเป็นหนึ่งในกรณีนั้นไหมบางทีภาพที่คิดกับภาพที่เป็นจริงก็ไม่เหมือนกันนะคะดูอันนี้ที่ผิดนะที่ผิดดังแรกคือก้นแอนใช่ไหมคะอย่างที่2ก้นต่ำแล้วก็หน้าอกยังสูงใช่ไหมอย่างที่3คือลงไปปุ๊บเหมือนจะสวยเหมือนจะได้เห็นไหมเหมือนจะได้ก้นลงด้วยแต่ว่าหัวไหล่จิบยกนะคะการยกหัวไหล่ขึ้นมามันคือความตื่นเต้นนะฮึบนะคะแล้วอยู่ได้ก็จริงเห็นไหมคะจิ๊บสามารถอยู่ในท่าได้แต่ว่าข้อเสียก็คือหัวไหล่จะตึงมากโดยไม่จำเป็นเลยแล้วก็จะเกิดปัญหาในช่วงนี้แล้วค่ะก็ต้องไปหาร้านนวดคอบ่าไหล่ซึ่งตอนนี้ไม่เปิดใช่ไหมนั่นแหละ ดังนั้นแล้วต้องทำท่าให้ถูกต้องถ้ายังไม่พร้อมเดี๋ยวเรามาค่อยๆเริ่มกันออปชั่นแรกคือง่ายๆวางเข่าลงไปที่พื้นค่ะวางเข่าลงไปที่พื้นไม่ต้องยกลอยขึ้นมาไว้แต่ว่าการวางเข่าที่พื้นไม่ได้แปลว่าขาไม่แข็งและขาไม่ทำงานนะคะการวางเข่าไว้ที่พื้นเนี่ยขาเรายังต้องเกร็งอยู่เนาะเข่าห่างกัน1ช่วงสะโพกเท้ากระดกไว้เลยค่ะมือจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งใต้หัวไหล่เหมือนกับในท่าวัวท่าแมวนะคะมือจะอยู่ไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อสะโพกจะได้ไปข้างหน้าสะโพกไม่อยู่ตรงกันกับเข่าค่ะเราเอนก้นไปข้างหน้าแล้วลองงอข้อศอกดูสินั่นแหละแล้วพยายามไม่แอนก้นขึ้นไปพยายามดันก้นลงมาดันหัวไหล่ห่างจากหูทำแค่นี้ทำให้ถูกก็ยากมากแล้วนะคะวิธีเช็คว่าถูกวิธีหนึ่งก็คือเอาบล็อกมา2อันนะคะวางด้านกลางอยู่ข้างหลังข้อมือของเราวางข้อมือไว้แล้วเรางอข้อศอกดูซิว่าข้อศอกมันไปข้างหลังไหมถ้าเราทำผิดข้อศอกจะไปข้างหลังแบบนี้เราก็จะไปต่อไม่ได้ใช่ไหมคะเห็นไหมบล็อกเคลื่อนใช่ไหมเราขยับบล็อกมาให้ติดข้อมือแล้วเอนตัวไปโดยที่ไม่ให้บล็อกเคลื่อนแปลว่าตัวจะต้องเอนไปข้างหน้าแล้วงอข้อศอกลงไปแทนนะคะลองดูเนาะถ้าบล็อกเคลื่อนปุ๊บเอาใหม่ลองอัดคลิปตัวเองดูนะคะว่าองศาเราได้ตรงหรือเปล่าสุดท้ายแล้วข้อศอกที่อยากได้จริงๆคือ90องศาแต่อย่างที่จะบอกมันเป็นท่ายากเนาะเราไม่จำเป็นจะต้อง90องศาก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่า90องศามันยากใช่ไหมเราก็งอลงไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะการทำท่านี้แบบถูกต้องดีกว่าการทำท่านี้แบบเต็มๆแล้วไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ทำท่าครึ่งหนึ่งแต่ถูกต้องเนาะงอข้อศอกก็ได้ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วลองทำดูนะคะเราทำแบบนี้ก่อนวางเข่าไว้งอข้อศอกแค่ประมาณแบบ2-3 เซน 4-5 เซนแล้วเราก็จะรู้สึกแล้วแหละว่ากล้ามเนื้อแขนท่อนนี้เกร็งเยอะกล้ามเนื้อแขนท่อนนี้ก็เกร็งลองลำดับลงมาแล้วเราก็ได้ฝึกสติในการจัดระเบียบร่างกายให้ข้อศอกไม่ล้ำไปข้างหลังยังข้อศอกยังอยู่เหนือข้อมืออยู่นะคะอันนี้วิธีที่1ในการฝึกต่อไปฝึกเพิ่มความแข็งแรงด้วยการเหมือนกับวางเข่าลงไปที่พื้นนั่นแหละแต่ว่าเราจะฝึกเพื่อความแข็งแรงโดยการยกขาขึ้นมาหนึ่งข้างนะคะขายกขึ้นมาไว้เอ็นตัวไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกงอข้อศอกแล้วก็ยืดแขนเขาขึ้นมาหายใจเข้างอข้อศอกค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความพร้อมในการเข้าท่าจัตุรังกาต่อไปยังมีเยอะเลยต่อไปเราทำอะไรดีเราใช้บล็อกนี่แหละแทนที่เราจะอันนี้ใช้วัดใช่ไหมคะใช้เป็นตัววัดเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีส่วนไหนเราพิงน้ำหนักมาที่บล็อกเลยมันไม่ได้มีความสำคัญในเชิงการรับน้ำหนักทีนี้เราจะใช้บล็อกช่วยรับน้ำหนักค่ะเราจะลองขยับบล็อกไปข้างหน้าแล้วเราจะลองเอาหัวไหล่ลงมาวางบนบล็อกดูนะมืออยู่ข้างหลังนะคะบล็อกอยู่ข้างหน้าสุดท้ายแล้วหัวไหล่เราจะมาวางบนบล็อกเนาะเช็คตัวเองจากในกระจกจากในคลิปนะคะหายใจเข้าเอ็นตัวไปข้างหน้าหายใจออกงอข้อศอกวางข้อศอกลงมาพอข้อศอกวางลงมาเสร็จแล้วพยายามเปิดหน้าอกเปิดหัวไหล่ดันหัวไหล่ห่างจากหูนั่นแหละไหนลองกระดกเท้าไหมเรายกเข่าลอยขึ้นมาค้างไว้กับแมวท้องเนาะค่อยวางแล้วก็ยกตัวกลับขึ้นมาแบบนี้มีความดีตรงที่ว่ามันใกล้ความจริงใช่ไหมคะเราก็สามารถยกไหล่ออกมาจากบล็อกได้แต่ข้อเสียก็คือการที่เราใช้ไหล่รองตรงหัวบล็อกรองตรงหัวไหล่ข้างบนไหล่มันก็เลยการออกแรงจะเลยมีในลักษณะเป็น internal rotation ของหัวไหล่ซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริงเราอยากจะให้หัวไหล่มัน externally rotate ออกไปนะคะ อันนี้ทำให้เป็นหนึ่งในหลายอันเฉยๆเนาะจริงๆนี้จะไม่ค่อยชอบแต่ทำให้ดูเฉยๆแล้วต่อไปนะคะเราจะเอาบล็อกอันหนึ่งอยู่ใต้หน้าอกอยู่ตรงซี่โครงตรงนี้นะคะเหมือนกับคลิปอะไรนะบีบสะบักใช่ไหมคะวางที่เดียวกันเลยอีกอันหนึ่งจะวางตรงต้นขาด้านบนตรงนี้นะคะวางตรงนี้2อันแล้วมันจะช่วยรับน้ำหนักได้ดีและสามารถทำท่าจัตุรังการได้อย่างสวยมากและนานมากวางไว้ปุ๊บอันหนึ่งสำหรับหน้าอกอันหนึ่งสำหรับต้นขานะคะเดี๋ยวค่อยปรับก็ได้ค่ะถ้าเกิดไม่ตรงยกเข่าขึ้นวางต้นขาลงมาวางต้นขาลงมาแล้วงอข้อศอกวางซี่โครงลงมานี่เห็นไหมทำท่าจัตุรังกาได้อย่างสวยงามใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราลองรู้สึกว่าเราเริ่มคุ้นชินกับการจัดระเบียบร่างกายลองดันมือลงหนีบข้อศอกเข้ามาดันหัวไหล่ห่างจากหูดันเท้าลงให้เรารู้สึกเหมือนเราจะยกตัวออกจากบล็อกแต่เราไม่ได้ยกหรอกแต่เราดันมือลงเหมือนเราทำท่าจัตุรังกาลองออกแรงให้มากขึ้นค้างไว้ตรงนี้พอจะออกจากทานนะคะเราก็ขยับมือมายกตัวขึ้นมาวางเข่าลงมาที่พื้นกลับมานั่งอันนี้ก็เป็นออปชันที่ดีค่ะที่ชอบออปชันนี้รู้สึกว่าร่างกายสามารถเรียนรู้การจัดระเบียบร่างกายให้เหมือนกับที่ทำจริงๆได้นะคะอะไรอีกดีลองอันเดียวนะคะลองวางแค่ใต้ซี่โครงอันเดียวโดยที่ต้นขาไม่มีอะไรรองนะหายใจเข้าหายใจออกลองงอข้อศอกวางซี่โครงลงมาอาจจะเริ่มจากวางเข่าลงมาก่อนนะคะพอเราเริ่มพร้อมใช่ไหมมีตัวซัพพอร์ตใต้ซี่โครงแล้วกระดกเท้ายกเข่าลอยขึ้นมาทีนี้เราจะได้ฝึกการเกร็งของกล้ามเนื้อขานะคะแล้วก็ฝึกการขมวดท้องเพราะถ้าเราไม่ขมวดท้องเนี่ยเราก็จะรู้สึกเจ็บแต่ถ้าเราขมวดท้องเราดันมือลงไปเราก็จะไม่เจ็บที่ซี่โครงค่ะโอเคลองอีกอันหนึ่งนะลงมาค่ะเอาต้นขาวางบนบล็อกเหมือนที่ทำเมื่อกี้นี้แต่ว่าเราไม่ได้วางอะไรใต้ซี่โครงนะคะเป็นการฝึกความแข็งแรงของลำตัวช่วงบนยกตัวขึ้นมาฮึบวางต้นขาลงมาที่บล็อกหายใจเข้าตอนนี้แอนใช่ไหมหายใจออกปุ๊บค่อยๆงอข้อศอกลงมาค่ะแล้วลองดูซิข้อศอกเราล้ำไปข้างหลังหรือเปล่าอาจจะเอาบล็อกอีกก้อนหนึ่งมาช่วยวัดก็ได้แล้วดันหัวไหล่ห่างจากหูเห็นไหมคะเราก็ได้ฝึกเนาะโอเคต่อไปเราจะใช้สายบ้างค่ะใช้สายมาพันเป็นห่วงแล้วก็เอาแขนสอดเข้าไปเราจะสอดสายเข้ามาที่แขนแล้วก็ให้หยุดตรงบริเวณข้อศอกตรงที่เป็นเหล็กก็อยู่ตรงกลางเนาะอย่าให้มันโดนเนื้อจะได้ไม่เจ็บนะคะเราจะทีนี้แทนที่เราจะวางบล็อกลงมาที่ซี่โครงเราจะวางลงมาที่สายแทนค่ะให้สายเนี่ยช่วยรับน้ำหนักเราทำให้เราสามารถทำท่าเต็มได้โดยที่เรายังใช้แรงเหมือนท่าจริงๆเลยเราก็ได้ซัพพอร์ตจากสายลองดูนะคะวางมือมายืดขาตรงมาทำไมกระดานท่าแพลงค่ะหายใจเข้าเกร็งหน้าท้องเอ็นตัวไปข้างหน้าใช้เท้าเขย่งเนาะออกแรงจากเท้าเขย่งไปข้างหน้านะคะส่งส้นเท้าไปข้างหน้า1 2 3ค่อยๆงอก็ศอกลงมาแล้วก็ลองดูซิว่าอันนี้สายเราตึงไปไหมสายอาจจะตึงไปเราก็ลงมาแล้วก็ปรับหน่อยจิบตึงไปจิบหย่อนออกมาให้กว้างขึ้นนะคะฮึบเพื่อให้ข้อศอกอยู่ข้างๆลำตัวได้ลองดูเนาะถ้าเกิดยังไม่พอดีเดี๋ยวเราปรับใหม่มือวางยกเข่าขึ้นมา1 2 3ดันส้นเท้าไปข้างหน้าแล้วค่อยๆงอข้อศอกลงมาอันนี้กำลังพอดีค่ะเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องอย่าลืมดันหัวไหล่ห่างจากหูไว้ค้างไว้ เราค่อยๆวางเข่าลงมายกตัวกลับขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแบบใช้สายนะคะจิ๊บก็ค่อนข้างจะชอบแบบนี้นะรู้สึกว่ามันก็ make sense อยู่เพราะว่าเรายังได้ฝึกการเกร็งแขนเกร็งขาเกร็งหน้าอกเกร็งลำตัวอะไรอีกดีโอเคคราวนี้ใช้บล็อกแค่ก้อนเดียวค่ะบล็อกนี้ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่เหมือนเป็นตัววัดมากกว่าเราตั้งไว้ข้างหน้าสุดเลยนะคะแล้วเราก็จะทำท่าแบบเริ่มจากแบบวางเข่าก่อนแล้วก็แบบยกเข่าโดยที่เราจะเอาบล็อกเป็นตัววัดว่าเราจะหายใจออกเอาคางลงไปแตะที่บล็อกนะคะเอามือวางยกเข่าร้อยยกก้อนเข่าก่อนขอโทษค่ะเดินออกไปข้างหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกกระแหมวท้องแล้วค่อยๆแตะคางลงมาหายใจเข้ายืดกลับขึ้นมาหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้แบบยกเข่านะคะเอาให้หายใจออกปุ๊บคางแตะลงมาเบาๆที่บล็อกแล้วเราจะยกกลับขึ้นมา3ครั้งพร้อมนะยกเข่าหายใจเข้าหน้าอกไปข้างหน้าโซนเท้าดันไปหายใจออกงอข้อศอกหายใจเข้ายืดแขนหายใจออกงอข้อศอกเข้ายืดแขนออกงอข้อศอกเข้าวางเข่าลงแล้วก็นั่งลงมาเป็นยังไงคะแบบนี้ก็คือแบบจริงนั่นเองใช่ไหมแล้วก็บล็อกคอยเช็คเราเท่านั้นเองนะคะลองฝึกในแบบต่างๆดูนะคะใช้เวลาฝึกกับมันอันนี้จะแค่พูดแบบสรุปยอดสรุปรวบให้ฟังทั้งหมดลิสต์ทั้งหมดให้ฟังเวลาฝึกจริงๆก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งในแต่ละเวอร์ชันนะคะอย่างเช่นอันที่เราใช้สายอย่างเงี้ยเราก็ทำไปอาจจะ3รอบแล้วก็พักแล้วอีก3รอบแล้วก็พักอาจจะทำท่าอื่นก็ได้แล้วก็กลับมาอีก3รอบแล้วก็พักเป็นต้นอาจจะเพิ่มเป็น5รอบก็ได้แล้วแต่ความแข็งแรงของเราแล้วแต่การฝึกของเรานะคะแล้วก็ถ่ายคลิปตัวเองเพื่อจะเช็คว่าเราทำท่าถูกต้องตามที่เราคิดไว้ไหมบางทีมันอาจจะความรู้สึกอย่างเดียวมันไม่เหมือนกับภาพที่ออกมาเนาะแล้วก็ส่งมาให้จิ๊บช่วยเช็คด้วยก็ได้นะคะใครอยู่ในแก๊งจักรจั่นก็โพสต์มาในแก๊งได้เพื่อนๆช่วยกันแน่นอนอย่าลืมว่าการทำท่าที่สมบูรณ์ไม่ได้สำคัญแต่การทำท่าที่ปลอดภัยสำคัญค่ะความปลอดภัยสำคัญกว่าเสมอค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราฝึกอย่างปลอดภัยเราก็จะฝึกได้นานอย่างมีความสุขนะคะคิดไประยะยาวๆค่ะเราฝึกด้วยกันอีกนานขอบคุณนะคะที่มาฝึกท่าจัตุรังกาด้วยกันในวันนี้ใครมีคำถามสงสัยสำหรับท่าไหนอีกก็ส่งมาบอกจิ๊บได้นะคะแล้วเดี๋ยวจิ๊บมาสอนอย่างละเอียดขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ